สวัสดีค่ะเพื่อนๆวิธีปรับเอวกางเกงให้มันใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้ดาก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะวิธีปรับขอบเอวให้ใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วการทำสามเหลี่ยมแบบนี้คือมันขยายเอวเราได้นะทำให้เราใส่แบบสบายขึ้นแบบไม่แน่นช่วงบนมากเกินไปแต่วิธีนี้ดาจะแนะนำว่าให้เหมาะกับขอบเอวใหญ่แบบนี้นะคะเพราะขอบเอวของดาตอนนี้จะอยู่ประมาณ2นิ้วเนาะมันก็จะเหมาะกับการทำสามเหลี่ยมด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหลังกางเกงอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคือมันจะทำให้เราใส่สบายหน้าท้องได้ดีกว่ามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะคือสมมติว่านี่เป็นขอบเอวนะอันนี้คือระหว่างกลางดาขีดไว้ละขีดระหว่างกลางขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาขีดตรงนี้1เซนขีดตรงนี้1เซนนะคะพอขีดเสร็จทีนี้เราก็มาขีดไม่ขีดสุดนะคะขีดแค่ประมาณ1เซนเหลือจากด้านบนนะคะทีนี้เพื่อนๆก็มาพับตรงนี้ค่ะพับด้านริมนะคะจะพับเยอะพับน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ดาก็จะพับอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะคะเซนหนึ่งเซนครึ่งนะคะแล้วก็ดันทุกอย่างเข้าไปด้านในจับผ้าให้มันดีอย่างเงี้ยค่ะสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยพอจับผ้าได้สามเหลี่ยมแล้วเราก็ไปเย็บนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เองค่ะเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะจับไม่ได้สามเหลี่ยมทีนี้เราก็มาเย็บย้ำนิดนึงนะคะถึงตรงสามเหลี่ยมอ่ะมันผ้ามันจะฉีกออกทีนี้เราใส่มันจะฉีกนะคะเพื่อนๆย้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ดันทุกอย่างเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะเพื่อนเสร็จออกมาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านหลังนะคะเพื่อนๆสามเหลี่ยมกางเกงแบบที่ดาทำให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างนี้นะคะคือเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเจอกันวิดีโอหน้าจ้า